สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเขตพระนครนะครับเพื่อเตรียมที่จะรองรับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่4ถึงวันที่6พฤษภาคมนี้ที่ถนนเฟื่องนครฝั่งรอบกำแพงวัดราชพ,าพิษถิตมหาสีมารามได้ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีบริเวณกำแพงปรับปรุงผิวถนนบริเวณด้านหน้าวัดส่วนบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนยังคงปรับปรุงและทาสีเก็บรายละเอียดในส่วนของประตูและหน้าต่างเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย นักสถานที่ราชการบางแห่งเริ่มผูกผ้าสีขาวเหลืองประดับบริเวณรอบรัว้วพร้อมติดธงชาติและธงตราสัญลักษณ์บ้างแล้วเช่นเดียวกับถนนราชดำเนินกลางมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดนะครับทั้งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยการประดับซุ้มเฉลิมงพระเกียรติการขีดสีตีเส้นจราจรบนถนนและตัดแต่งต้นไม้มีความเรียบร้อยสวยงามสำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ระยะทางทั้งสิ้น7.2กิโลเมตรประกอบไปด้วยถนนตะนาวถนน13ห้างถนนพระสุเมนถนนบำรุงเมืองถนนเฟื่องนครและถนนเจริญกรุงโดยสถานที่ราชการและโบราณสถานต่างๆรวมไปถึงบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนบนเส้นทางตลอดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑร,รเทพยญวรังกูลจะดำเนินการประดับตกแต่งประดับซุ้มเฉลิมงพระเกียรติตั้งโต๊ะหมู่ถวายพระพร ขีดสีตีเส้นจราจรให้ชัดเจนรวมถึงประดับตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับเพื่อให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน2562